กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสกู๊ปพิเศษ Thailand Comic Con 2014กันแล้วครับซึ่งเราก็จะเอาใจเหล่าบรรดาเกมเมอร์ทั้งหลายกันบ้างครับโดยในงานนี้ก็ได้มีทัวร์นาเมนต์เกมเกิดขึ้นภายใต้ชื่อ Ultimate Game Championship ซึ่งก็มีทั้งการแข่งขันเกม Ultimate Marvel vs Capcom 3 Super Street Fighter 4และ2014 FIFA World Cup Brazil โดยบรรยากาศการแข่งขันจะเข้มข้นขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับและหากจะพูดถึงเกมแล้วเราจะไม่พูดถึงการ์ตูนเลยก็คงจะไม่ได้เพราะนี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกมหลายๆเกมและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในการ์ตูนหลายๆเรื่องนั่นก็คือเหล่าฮีโร่นั่นเองครับซึ่งในงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าฮีโร่ในความทรงจำไว้มากที่สุดเท่าที่เมืองไทยนั้นเคยมีมาเลยทีเดียวครับแน่นอนนะครับเสื้อเนี่ยเป็นฮีโร่คนหนึ่งคนหลักๆคนหนึ่งที่ชอบมากเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทำดีแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรเงี้ยก็ชอบในลักษณะของการที่เขาต่อสู้แล้วก็ทำความดีเพื่อเอาเงินไปให้เด็กกำพร้าอะไรเงี้ยพี่บอลมีฮีโร่ในดวงใจบ้างไหมคะก็เรียกว่ามีฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าฮีโร่ได้ไหมมันเขาดูตลกเขาเป็นคนดูตลกแล้วเป็นคนซุ่มซ่ามเป็นใครคะเขาชื่อโดโบคอนเป็นจะหุ่นศูนย์คะแนนก็เป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นยุคโชวะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโนบิตะนะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นโนบิตะขยับมาอีกหน่อยเราก็จะได้เห็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้ของฮีโร่ฉายานามว่าคาเมนไรเดอร์อย่างเหล่าไอ้มดแดงนั่นเองครับซึ่งพวกเขาได้ขนของสะสมต่างๆเอามาโชว์กันในงานนี้กันอีกเพียบแถมบางชิ้นนั้นบอกได้เลยว่าหายากสุดๆที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นได้มาเห็นในงานนี้ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไปหาได้มาจากไหนเนี่ยนอกจากนั้นแล้วหากคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นได้ชัดเลยว่าสยามพารากอนตอนนี้นั้นยังกลับกลายเป็นดินแดนของโลกการ์ตูนไปแล้วเพราะว่าเต็มไปด้วยวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆได้คอสเพย์เป็นตัวละครต่างๆกันเต็มไปหมดซึ่งทุกคนก็มากันเพื่อประกวดคอสเพย์ในงาน Thailand Comic Con 2014นั่นเองโดยแต่ละคนจะเท่จะน่ารักเหมือนตัวละครในการ์ตูนดังขนาดไหนแล้วก็ไปดูกันเลยครับและอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษของงาน Thailand Comic Con 2014นั้นก็ได้อิมพอร์ตตรงจากประเทศญี่ปุ่นกันเลยครับกับการเดินแฟชั่นโชว์จากโตเกียวเกิร์ลทาวน์พร้อมทั้งสาธิตการแต่งหน้าจากนางแบบระดับมืออาชีพโดยโตเกียวเกิร์ลคอลเลคชั่นอยากชมกันแบบเต็มๆแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยครับสวยงามเลิศหรูสมกับเป็นโชว์จากประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ไฮไลท์พิเศษที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมายังงาน Thailand Comic Con 2014นั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับช่วงหน้าเรายังมีอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นขออุบเอาไว้ก่อนตอนนี้พักกันสักครู่ครับ